สวัสดีครับช่วยผมซื้อไหมครับ120บาทครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนครับก็ตอนนี้ก็คือไฟแดงอยู่นะครับไฟแดงอยู่ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็ต้องรีบนิดหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นลูกค้าคนแรกของเรานะเพราะว่าตอนนี้ไฟแดงอยู่ฮะคือมีเวลาทำงานอยู่แค่1นาทีนะฮะเดี๋ยวไฟเขียวนะครับต้องรีบเดี๋ยวเราอ๋อไฟเขียวแล้วครับทุกคนครับต้องวิ่งครับเพราะว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวรถกำลังจะออกนะครับตรงนี้น่าจะจอดได้นะขายอะไรมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมาไกลจังขายดีไหมอ่ะวันนี้ยังไม่ถึง20ห่อนะครับยังไม่ถึง20ห่อแล้วขายห่อเท่าไหร่ฮะชุดละ120บาทอันนี้120ชุดหนึ่งพี่เยอะไหมเนี่ยมีไม่กี่ห่อแล้วเหรอนับได้กี่ห่อเดี๋ยวนับเลยนับเลยว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อแล้วปกติก็หิ้วแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เหรอแล้วปกติขายที่ไหนบ้างฮะตามสี่แยกไฟแดงใช่ครับบางทีก็ขายรถตัสครับขายรถตัสใช่ไหมอ๋อกำไรเยอะไหมถามแค่10บาท15บาทครับต่อถุงถุงหนึ่งชุดนี้ได้15บาทหนึ่งห่อเนี่ยหนึ่งห่อได้15บาทใช่เหรอหนึ่งห่อได้15บาทโอ้ทุกคนหนึ่งห่อได้15บาทก็ถือว่าไม่เยอะนะแล้วพักอยู่ที่ไหนฮะที่นี่เลยพักอยู่ที่บอวินครับพักอยู่บอวินมากันกี่คนฮะมาประมาณ8-9คน8-9คนเป็นอ๋อเรากินเปอร์เซ็นต์เหรอใช่ครับอ๋อเดี๋ยวถามก่อนชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออนัทครับเปิดหน้าได้ไหมได้โอ้ทุกคนจะได้มาอุดหนุนอนัทเป็นมุสลิมมุสลิมนะโอเคอนัทอนัทเป็นคนนราธิวาสใช่ครับเดี๋ยวให้อนัทนับก่อนนะว่าเท่าไหร่ถ้าขายไม่ได้ก็แจกเลยเนาะหมดแล้วเหรอเป็นเท่าไหร่อนัทนับเลยครับนับเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่120กี่หัน1 2 3 4 5 6เดี๋ยวคิดให้ใช้สมองกวน120คูณเท่าไหร่คูณ6 700 20โอเคเดี๋ยวผมจ่ายก่อนเดี๋ยว720ใช่ไหมเดี๋ยวอนัทต้องเดินตามผมด้วยนะได้โอเคไหม720ให้อนัทก่อน720ครับอันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับแล้วหมดแล้วส่วนมากจะไปไหนต่อเดี๋ยวรอเท่าแก่มารับอ๋ออนัททำงานเป็นเงินเดือนได้เปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์อนัทใส่นี่ให้ผมหน่อยครับคืออนัทก็ใส่ในนี้ใช่ไหมแล้วก็หิ้วแล้วก็มาถือแค่2อันใช่ป่ะชุดหนึ่งได้15บาท15บาทต่อถุงใช่15บาทต่อถุง15บาทคูณ6ได้90บาทเองวันนี้อนัททำงานได้90บาท What? อนัทจะถืออย่างนี้ใช่ไหมอนัทจะใช้เวลาขายช่วงไฟแดงใช่ไหมช่วงไฟแดงใช่ไหมใช้เวลากำลังจะไปเขียวเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนว่าเพราะอะไรป่ะคือเราไม่เคยขายเนาะเพราะถ้าเกิดเราไม่เคยขายเนี่ยคือความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะอะไรป่ะอย่างตัวพี่เองพี่ไม่เคยขายความเสี่ยงมันมีแล้วเพราะว่าบางทีรถวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมใช่ครับบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นรถใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นอนัทมีวิธียังไงดูแลตัวเองไงให้ตัวเองปลอดภัยก็เดินไปล่องเดียวครับอนัททำก่อนเดี๋ยวผมทำตามได้ครับโอเควันนี้ก็มาให้กำลังใจอนัทนะครับต้องรอไฟแดงก่อนใช่ป่ะใช่พอถึงไฟแดงแล้วเดินขายเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอกันครับว่าใครจะเป็นลูกค้าของเราคนแรกขายหมดไหมวันหนึ่งบางทีก็หมดบางทีก็ไม่หมดทีก็หมดทีก็หมดอ๋อถ้าเกิดไม่หมดทำไงก็กลับบ้านไปใช่ครับบางทีก็แก่มารับสี่ทุ่มแล้วนัดมีครอบครัวไหมมีลูกสามคนมีลูกสามคนมีพ่อมีแม่อ๋อก็ต้องขยันทำงานเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปเลี้ยงครอบครัวลูกเรียนอยู่ลูกเรียนอยู่กี่ขวบนะครับสองขวบคนหนึ่งแล้วก็แปดห้าขวบโอ้3ที่ไหนที่นาราธิวาสได้ครับอ๋อยังไม่มีไฟแดงนะยังเป็นไฟเขียวตลอดเลยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าไฟเขียวอย่างเงี้ยคือเราต้องรอใช่ไหมต้องรอให้ไฟแดงถึงเราถึงจะทำงานได้แต่ว่าส่วนมากใครซื้อฮะส่วนมากน่าจะเป็น
นที่เขาสงสารเราเขาสงสารเราใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมของจังหวัดปัตตานีของจังหวัดปัตตานีเลยเป็นโรงงานเลยใช่ไหมอันนี้คืออะไรข้าวเกลียบข้าวเกลียบปลาทำจากปลาใช่ครับบางทีเขาเรียกอะไรนะตะโป๊ะสองนาทีแล้วอุ้ยสองนาทีละอ๋อไฟเหลืองละโอ้ยดีใจมากเลยผมได้ทำงานแล้วเอาไฟแดงแต่ว่าตอนนี้รถไม่มีเลยทุกคนรถไม่มีเลยต้องรอรถสวัสดีครับช่วยผมอุดหนุนไหมครับ120บาทเองผมขาย100เดียวอ่ะทุกคนครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมาทำแบบนี้นะครับสวัสดีครับอนัทสอนพี่หน่อยทำไงสวัสดีครับช่วยผมซื้อไหมครับ120บาทครับสวัสดีครับช่วยผมซื้อไหมครับ120บาทเองครับไม่ง่ายนะทุกคนไม่ง่ายนะสวัสดีครับ120บาทครับสวัสดีครับ120บาทครับโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายอ๋ออันนั้นอันนั้นน้ำมากเลยสวัสดีครับช่วยผมซื้อไหมครับ120บาทครับไม่ใช่ง่ายเลยนะทุกคนไม่ใช่ง่ายเลยฮะสวัสดีครับช่วยผมซื้อไหมครับโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนครับก็ตอนนี้ก็คือไฟแดงอยู่นะครับไฟแดงอยู่ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็ต้องรีบนิดหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นลูกค้าคนแรกของเรานะเพราะว่าตอนนี้ไฟแดงอยู่ฮะคือมีเวลาทำงานอยู่แค่1นาทีนะฮะสวัสดีครับช่วยซื้อหน่อยไหมครับสวัสดีครับก็ไม่ง่ายนะฮะคนไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยฮะไม่รู้ว่าใครจะเป็นลูกค้าของเราเป็นคนแรกนะครับสวัสดีครับช่วยซื้อหน่อยครับสวัสดีครับเอาไหมครับเอาไหมครับไม่เอาเลยฮะโอเคครับสวัสดีครับอ่ะสองอันโอ้ยอนัทโอ้ยพี่เข้าใจดีอ่ะร้อยยี่สิบพี่120แต่วันนี้พี่เป็นลูกค้าผมคนแรกผมให้พี่ฟรีเลยให้ฟรีครับให้ฟรีครับไม่เป็นไรครับโอเคครับให้ฟรีฮะไม่เป็นไรก็ถือว่าพี่เขาก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนแรกแต่ว่าผมไม่ได้ให้เอาตังค์นะก็คือให้เขาเป็นเท่าไหร่120 2อัน240นะครับสวัสดีครับพี่ช่วยผมซื้อหน่อยไหมครับพี่120เอง120 120ไม่แพงพี่ผมนี่ยังไม่ผมเดินหอบมากเลยพี่ต่อได้พี่เอาไหมอันนั้นก็คือตังค์ก่อนเข้าเกียร์พี่เข้าเกียร์120เองพี่จริงๆโอ้ร้อยหนึ่งพี่โอเคพี่ได้โอ้พี่เขาใจดีมากฮะร้อยหนึ่งครับขอบคุณนะพี่ครับครับอันนี้ผมให้พี่คืนพี่ไม่เป็นไรพี่อันนี้ให้พี่เป็นกำลังใจพี่ผมแค่มาช่วยน้องเขาเฉยครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่ครับจะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วก็มีเวลาทำงานแค่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมขอตัวทำงานก่อนนะครับโอ้โหทุกคนครับต้องเร่งรีบนะเหลือที่ถุงอนัทนั่นเลยที่ถุงโอ้ยจะหมดแล้วอ่ะหมดเวลาละนัทถามถุงไหมโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะรถทัวร์เลยเไม่ใช่เรื่องง่ายนะรถทัวร์เลยสวัสดีครับ120บาทครับ120บาทไม่แพงอุดหนุนไหม120บาทสวัสดีครับ120บาทโอ้ยทุกคนครับก็ตอนนี้ก็ไฟกำลังแดงอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนครับก็เล็กนี่เป็นการทำงานสวัสดีครับช่วยผมซื้อไหมครับสวัสดีครับ120บาทครับไม่แพงครับสวัสดีครับไฟเขียวนะครับต้องวิ่งเดียวอ๋อไฟเขียวนะครับทุกคนครับต้องวิ่งครับเพราะว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวรถกำลังจะออกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าก็มีพี่เขาช่วย3นะครับเวลาทำงานมันน้อยมากเพราะว่ามันมีไฟแดงใช่ป่ะไฟเขียวไฟแดงคือผมทำงานเมื่อกี้ผมรู้สึกตื่นเต้นกันเพราะว่าคือเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะถ้าเกิดไฟเขียวพวกเราทำไม่ได้ใช่ไหมฮะมันอันตรายใช่ไหมฮะเพราะทุกคนครับก็ตอนนี้ก็เหลือ3ถุงนะครับก็ถือว่าโอเคฮะอย่างน้อยก็ได้ช่วยน้องอนัทเป็นกำลังใจให้น้องเขานะครับการทำงานนะฮะทุกคนครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับ
เงินกว่าจะได้แต่ละบาทแต่สตังค์นะมันช่างยากเหลือเกินฮะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องอนัทพี่หอบแล้วโอเคเดี๋ยวช่วยพี่ขายหมดได้ไหมได้โอเคงั้นอนัทเอาไปอันหนึ่งเดี๋ยวเราไปรอให้ไฟมันแดงก่อนแล้วเราก็ทำงานอีกรอบหนึ่งนี่ก็รถกำลังวิ่งผ่านเยอะมากมายนะครับก็ส่วนมากก็จะเร่งรีบกันเนาะพี่เหนื่อยมากเลยรู้สึกตื่นเต้นอ่ะมันเหมือนเป็นอาชีพใหม่ของพี่อ่ะที่ไม่เคยทำแต่ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราทำด้วยหัวใจอ่ะทุกอย่างมันทำด้วยเป้าหมายของเราคำว่าพ่อเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเพื่อลูกขอให้ลูกมีกินก็พอแล้วเนาะโอเคตอนนี้ก็เหลือ1นาทีครับนัดเดี๋ยวเราลุยต่อนี่มานี่เลยฮะเดี๋ยวระวังรถนะฮะระวังรถเพราะว่าบางทีรถก็วิ่งฮะคือเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะฮะทุกคนครับสวัสดีครับช่วยผมซื้อไหมครับ120บาทครับสวัสดีครับ120บาทครับพี่ช่วยผมซื้อไหมครับสวัสดีครับ120บาทครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับ120บาทครับโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่120บาทครับดูอนัทกันครับอนัทสวัสดีครับ120บาทครับช่วยผมซื้อไหมครับหอบไม่เป็นไรครับผมครับสวัสดีครับ120บาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ120บาทครับพี่ไม่แพงครับโอเคครับผมไม่เป็นไรครับท่านไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมสวัสดีครับ120บาทครับขายไม่แพงครับสวัสดีครับ120บาทครับพี่120ครับ120บาทครับ120บาทนึงครับแพ็ค2อันครับพี่เต้พูดภาษาอังกฤษ120บาท Yeah you understand yeah just start today yeah help him yeah ช่วยคนนั้นใช่ไหมใช่ครับ120บาทครับโหพี่ใจดีมากเลยครับพี่ขอบคุณครับอันนี้พี่ใจดีมากเลยฮะวันนี้ผมช่วยเขาผมก็ช่วยพี่ด้วยฮะผมไม่เอาครับผมให้พี่ไม่เป็นไรครับ It's okay It's okay I just you know It's okay I just who want to help me I help you back Thank you very much Yeah Thank you very much ก็เหลือ2ถุงครับสวัสดีครับพี่สุดหล่อครับพี่พี่ช่วยผมซื้อไหมครับ120บาทครับพี่120บาทครับโอ้ยพี่หล่อมากเลยพี่ใส่แว่นเหมือนผมเลยเนี่ยแล้วมีหนวดเหมือนกันด้วยพี่ต้องใจดีแน่นอนเลยฮะผมเชื่อว่าพี่เปิดประตูอย่างนี้พี่ต้องซื้อผมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ไฟแดงอยู่พี่มีเวลาคุยกัน120บาทพี่อย่าคิดนานพี่อย่าคิดนานไฟจะเขียวแล้วพี่ห้ามคิดนานนะพี่นะพี่ไปไหนครับเนี่ยอ๋อส่งลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าขอโทษนะฮะ120บาทอ๋อพี่วิ่งบวชใช่ไหมครับพี่ผมเป็นกำลังใจพี่นะขอบคุณมากพี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ช่วยอุดหนุนผมเหมือนได้ช่วยอุดหนุนน้องวันนี้ผมให้พี่กลับครับพี่ไม่เป็นไรพี่โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคทุกคนครับก็เหลืออันหนึ่งนะครับเหลืออันหนึ่งอนัทสุดท้ายแล้วนะโอเคอนัทสุดท้ายนะเราเดินต่อครับสวัสดีครับพี่ครับข้าวเกียบอร่อยครับพี่120บาทพี่สวัสดีครับพี่120บาทครับขายไม่แพงพี่อร่อยมากพี่กินแล้วพี่ติดใจเลยเชื่อผมอะไรนะฮะเป็นข้าวเกียบอร่อยมากเลยพี่ไม่กินนะพี่ซื้อไปให้ลูกให้หลานซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อไปฝากเพื่อนก็ได้พี่120บาทเองพี่ไม่แพงพี่ไม่แพงผมไม่มีตังค์พี่ก็ไม่มีตังค์อ่ะพี่เปิดประตูแล้วไม่เป็นไรพี่ยังน้อยพี่ยังเปิดประตูคุยกับผมวันนี้ผมให้พี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจพี่พี่เปิดประตูคุยกับผมแล้วคือว่าพี่ให้ใจผมให้ใจพี่และผมให้ข้าวเกี๊ยวพี่ไม่เป็นไรพี่โอเคผมช่วยน้องเขาพี่ไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณครับพี่ถือว่าผมให้พี่นะไม่เป็นไรโอเคทุกคนครับก็ถือว่าวันนี้ก็พี่เขามีน้ำใจครับไฟแดงแล้วพี่ผมต้องรีบไปพี่เพราะว่ารถชนพี่ใจเย็นพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคทุกคนครับก็วันนี้ก็ถือว่าทำงานประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าขายหมด
ดีใจไหมดีใจครับขายหมดเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยนะเพราะว่ามันทำงานกับความเสี่ยงนะฮะแข่งกับเวลาโอเคนัดนี่ฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครเจอน้องอนัทนะฮะตามสี่แยกไฟแดงใช่ไหมก็ขุดถุงน้องอนัทได้นะครับน้องอนัทกำไรถุงหนึ่งก็ประมาณ15 บาทวันนี้อนัทได้กำไร90 บาทก็เหลือ6 ถุงนะก็90 บาทปกติเอามาเยอะไหมวันนี้ก็30 20 30 20 30ก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็ถ้าขายหมดก็น่าจะอยู่ประมาณ300 กว่าบาทใช่ปะ300 400 300 400คือกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะโอเควันนี้ก็พี่เต้ก็มาเป็นกำลังใจให้ก็มาขายข้าวเกียบมาจากนราธิวาสนะครับนะฮะช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอนัทนะฮะที่ให้อาชีพที่ได้เรียนรู้แล้วก็วันนี้พี่ขอเป็นกำลังใจให้อนัทเล็กน้อยนะพี่ให้อีก1,000นะไม่เป็นไรอนัทอนัทสู้นะเยอะไปไม่เป็นไรอนัทไม่เยอะอนัทนะอนัทสู้แค่อนัทมายืนขายของวันนี้ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกดีแล้วอย่างน้อยอนัทก็ทำงานสุจริตไม่เป็นลักขโมยใครไม่เป็นโกหกใครไม่ช่อฉนของใครอนัททำด้วยแรงใจและร่างกายของตัวเองและอนัทก็ทำเพื่อครอบครัวอนัทพี่เต้พัทยาขอเป็นกำลังใจให้อนัทนะเดี๋ยวยังไงเจอกันอนัทนะสู้ๆนะอย่าท้อนะได้ครับอย่าท้อนะนัทครับขอให้สู้อย่างเดียวถ้าเราจะมีฝันเราต้องสู้วันนี้อนัทได้ขายของอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งอนัทอาจจะเป็นเฒ่าแก่ที่ใหญ่โตก็ได้นะพี่ไปก่อนเจอกันอนัทเจอกัน